พวกคุณทำกับน้องชายฉันแบบนี้เลยเหรอพี่สาวของคริสเตียโนโรนัลโดครับไม่พอใจทีมชาติโปรตุเกสเป็นอย่างมากเนื่องจากไม่สนับสนุนน้องชายของเขาเลยนะครับทางด้านของเคียเชอเวโรครับพี่สาวของคริสเตียโนโรนัลโดเนี่ยวิจารณ์ทีมชาติโปรตุเกสหนักพร้อมไปถึงแฟนบอลเนื่องจากรู้สึกว่าน้องชายของตัวเองไม่ได้รับการสนับสนุนเลยต้องย้อนไปเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานะครับโรนัลโดลงเล่นครบ90นาทีในเกมที่โปรตุเกสแพ้คาบ้านให้กับสเปนไป1ประตูต่อ0ตกรอบเป็นที่เรียบร้อยนะครับฟอร์มของโรนัลโดจะไม่โดนกระแสวิพากษ์วิจารณ์โดยเอโบล่าเนี่ยหนังสือพิมพ์แดนฝอยทองครับพาดหัวข่าวว่าโรนัลโดน้อยลงโปรตุเกสมากขึ้นเรียกร้องให้ดรอปแข้งวัย37ปีอย่างโรนัลโดจากทีมชาติซะแล้วหลังจากนั้นไม่นานครับทำให้พี่สาวของคริสเตียโนโรนัลโดอย่างอาเวโรเนี่ยแสดงความไม่พอใจกับสิ่งที่น้องชายของเธอได้รับเป็นอย่างมากความรู้สึกของเธอในตอนนั้นมันเกินที่จะเก็บไว้ได้นะครับเธอตัดสินใจโพสต์สตอรี่ไอจีลงรูปน้องชายก็คือโรนัลโดนั่งคอตกบนพื้นสนามหลังจบเกมกับสเปนในวันนั้นและมีข้อความบอกว่าโรนัลโดมีครอบครัวและคนที่รักยืนอยู่เคียงข้างอยู่เสมอไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามแต่สถานการณ์ตอนนี้ไม่ทำให้ฉันแปลกใจเลยสักนิดคนโปรตุเกสถุยน้ำลายลงในจานข้าวที่พวกเขากินและพวกเขาก็เป็นแบบนั้นมาตลอดนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมพวกเขารู้สึกขัดใจเสมอเมื่อมีใครบางคนปรากฏตัวขึ้นมาและปรับเปลี่ยนทัศนคติหลายอย่างนิ่งเขาไว้ราชาของฉันคนที่ให้ทุกอย่างกับโปรตุเกสมาตลอดสมควรได้รับการยื่นมือมาช่วยเหลือแต่คนโปรตุเกสเป็นพวกโรคจิตคิดเล็กคิดน้อยไร้จิตวิญญาณโง่เขลาและจะเป็นพวกเนรคุณไปตลอดกาลโรนัลโดนั่งลงกับพื้นและไม่มีใครยื่นมือมาช่วยเหลือเขาเลยมันเป็นเรื่องที่โหดร้ายและโรนัลโดก็เสียสละมามากพอแล้วคนที่นั่งอยู่ในรูปคือคริสเตียโนโรนัลโดและเขาเป็นผู้เล่นที่ดีที่สุดในโลก